มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ๊ยภาพของลิซ่ากับเฟเดริกล่าสุดกำลังถูกชาวเน็ตจีนพูดถึงอย่างมากเลยค่ะล่าสุดนะคะมีบล็อกเกอร์ชาวจีนออกมาโพสต์ภาพของลิซ่าแบล็คพิงค์หลังจากพบเห็นเธอขณะที่กำลังเดินเล่นพักผ่อนอยู่กับเพื่อนคนสนิทอย่างเฟเดริกอาโนสของพิพิธภัณฑ์รอแดงในปารีสนะคะไปสถานที่แสดงงานศิลปะภาพเขียนค่ะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตจีนหลายคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอย่างเช่นบอกว่าเห็นลิซ่ามีความสุขก็ดีใจและเธอได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดอยู่กับคนพิเศษชาวเน็ตจีนรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าลิซ่ากับเฟเดริกนั้นใช้ชีวิตเหมือนคู่รักทั่วไปอย่างไรก็ตามในวันที่6พฤษภาคมนี้นะคะลิซ่าถูกลือว่าจะปรากฏตัวที่งานแฟนๆต่างรอลุ้นภาพของลิซ่ากับเฟเดริกล่าสุดกำลังถูกชาวเน็ตจีนพูดถึงอย่างมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ